ส่วนอีกเรื่องนึงถ้าจะกินเหล้าก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมด้วยเช่นบ้านตัวเองนะคะหรือว่าไม่ใช่สถานที่ทำงานที่มันดูไม่เหมาะไม่ควรโรงพยาบาลนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรเมาเด็ดขาดนะคะแล้วมันล่าสุดก็มีคลิปนึงซึ่งคนในสังคมก็วิจารณ์กันสนั่นเลยค่ะผู้หญิงคนนึงแต่งกายคล้ายพยาบาลแต่ว่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์ในโรงเหมือนสถานพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลแบบนี้นะคะได้ด้วยเหรอดูคลิปเลยค่ะแรกหลายคนอาจสงสัยคอสเพลหรือเปล่าใช่เมื่อกี้เอก็สงสัยคอสเพลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นพยาบาลจริงๆไม่น่าจะกล้าทำแบบนี้นะคะตรวจสอบเรียบร้อยที่น่าตกใจคือ1คลิปนี้ถูกลบไปแล้ว2พยาบาลจริงๆค่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะตอนแรกก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะแบบฟอร์มสีขาวคล้ายพยาบาลแต่อัดคลิปตัวเองใช้หลอดดูดเบียร์จากขวดภาพนี้เหมือนจะเกิดขึ้นในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีคลิปนี้แหละแต่แหมพอทันทีที่คุณโพสต์ปุ๊บเนี่ยคนจะแคปหน้าจอได้ปั๊บน้ำบัตรล้มเปล่าเซฟคลิปได้ปุ๊บเลยนะคะน้ำบัตรล้มหล่อทั้งกล้วยหรือเปล่าอาถรรพ์กล้วยสีนี้จะลบทำไมนั่นน่ะสิเขาไม่รู้เขามีสิทธิ์ลบได้ไงว่าอาจจะเป็นดราม่าอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าอันนั้นน่ะคือเหล้าหรือเปล่าเบียร์หรือเปล่าถูกไหมเรามองโลกสวยไปก่อนมองโลกในแง่ดีแต่ว่ากันว่าก็คือเพจดังก็แคปภาพเหล่านี้มาโพสต์ Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเบียร์มีเหล้ามีแอลกอฮอล์อย่างอื่นอีกนะคะแล้วเพจอ่ะยังโพสต์ข้อความนี่เป็นข้อความของเพจนะคะเขียนว่าม่วนหลายเหนื่อยมาทั้งปีขอพักเบรกสนุกสนานเมามันจัดสังสรรค์บันเทิงให้เต็มที่แต่ต้องไม่ใช่ในเขตโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะก็คือมีข้อมูลมาว่าผู้หญิงที่เห็นดกเบียร์อยู่ในภาพอ่ะเอาเข้าจริงๆแล้วคือเธอก็เป็นพยาบาลจริงๆไม่ได้แต่งคอสเพย์นะคะและหลายคนที่เห็นคลิปนี้ภาพนี้สงสัยเลยว่าเอ๊ะสงสัยทั้งวอร์ดเนี่ยจะได้งานใหม่หรือเปล่าเพราะทำไมมาฉลองกันอยู่ในสถานพยาบาลแบบนี้นะคะหลังเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าเดี๋ยวก็ต้องมาบอกอีกแหละว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องในโรงพยาบาลนะจ๊ะ อะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดค่ะมีเพจ Facebook ของสภาการพยาบาลได้ออกมาโพสต์ว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ในสังคมออนไลน์เป็นวิดีโอคลิปแล้วก็ภาพบุคคลที่แต่งกายชุดพยาบาลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทำงานเมื่อ1มกราคมที่ผ่านมานั้นสภาการพยาบาลได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นละและจะได้มอบหมายให้กับผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดซึ่งสภาการพยาบาลจะดำเนินการแถลงข้อเท็จจริงเพื่อพิทักษ์สิทธิ์แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อไปค่ะเดี๋ยวรอการตรวจสอบเนาะนี่มีดงมีแดนซ์อะไรกันด้วยเห็นไหมคะจ้านี่นะคะรอการตรวจสอบนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะการดื่มแอลกอฮอล์ทั้งชุดพยาบาลและโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้ถ้าจริงนะถ้าจริงก็ถือว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ดูไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยควรและถ้าเป็นห้องพยาบาลจริงอันนี้ต้องตรวจสอบเลยว่าอยู่ที่ไหนยังไงต่อไปเพราะว่าในระหว่างที่คุณทำงานคุณก็ไม่ควรปาร์ตี้ถูกไหมเพราะคนที่มาโรงพยาบาลคือชีวิตเขาอาจจะอยู่ในความเป็นความตายแบบว่าใกล้กันอะเส้นบางๆอะก็จะต้องควรจะเต็มที่กับการทำงานมีสติเนาะไม่ควรเมานะคะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8